ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันประเภทสุดท้ายของการประกวดค่ะ SSC Competition Season 2 Online Contest ประเภทดนตรีนั่นเองก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภชนกรุ่งสกุลลิขิตแพนเค้กแชมป์การประกวดประเภทเต้นด้วยนะคะบอกได้เลยว่าผู้เข้าแข่งขันในวันนี้เนี่ยมากันหลากหลายคาแรคเตอร์มากๆค่ะมาพร้อมกับน้องพิมณัฐประภัสนนท์นาคชีวินน้องเล็กสุดของเราตังโอนันพัฒน์วิสรุตาวงกับเครื่องดนตรีไทยมีนพัฒนานาทีธนสารกับเสียงกีตาร์เพลินลูกตาลนัทนิชาสองธานีมาในแนวเพลงโซค่ะและจานพศรอนุรัตพาณิชกับสกิลการตีกลองที่ไม่เหมือนใครและแชมป์ประเภทดนตรีจะเป็นใครเราไปลุ้นพร้อมกันเลยค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ SSC Competition Season 2 Online Contest ค่ะค่ะก็วันนี้เป็นวันที่3สำหรับการประกวดแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ทั้ง2ประเภทที่ผ่านมาด้วยค่ะค่ะสำหรับประเภทร้องนะคะผู้ชนะของเราคือน้องมีนน้องมีนเนี่ยร้องเพลงได้เพราะมากๆเลยเนาะแบบถ่ายทอดลมได้ดีใช่ส่วนเต้นนะคะก็คือน้องแพนเค้กได้แชมป์ไปค่ะน้องเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาจากท่าเต้นแล้วก็อิมแพคคนดูมากๆเลยค่ะสมแล้วที่ได้แชมป์ไปค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าแชมป์ประเภทดนตรีของเราเนี่ยจะเป็นใครก่อนอื่นเราไปรู้จักคณะกรรมการและเกณฑ์การตัดสินกันก่อนเลยค่ะไปเลยกติกาและการแข่งขันโดยกรรมการจะคัดเลือกจากคลิปวิดีโอของผู้ส่งเข้าประกวดจากทั้งหมด32ทีมและคัดเลือกเหลือประเภทละ5ทีมในรอบชิงชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศจะตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านร้องเต้นและเล่นดนตรีเพื่อหาผู้ชนะในแต่ละประเภทเป็นผู้ชนะการแข่งขัน SSC Competition Season 2 Online Contest กรรมการตัดสินประเภทเล่นดนตรีคุณครูศักดิพัฒน์พันผูกบุญคุณครูพันศักดิ์ทั้งสุวรรณคุณครูทิติการคุณสมบัติ Teacher Anand Maiden อาจารย์พจน์พชรรัตนอรุณเกณฑ์การให้คะแนนกรรมการจะมีคะแนนคนละ100คะแนนผู้เข้าแข่งขันคนใดมีคะแนนรวมจากกรรมการมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันไปค่ะค่ะแล้วก็ในประเภทดนตรีนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ชำนาญทางด้านดนตรีแล้วก็อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญทางด้านดนตรีอย่างเช่นอาจารย์พจน์พชรรัตนอรุณนั่นเองค่ะแล้วนี่จะรู้ไหมว่าอาจารย์พจน์เนี่ยเป็นทั้งศิลปินแล้วก็ครูที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เป็นทั้งเบื้องหลังอีกหลายๆเพลงที่เราอาจจะรู้จักก็ได้นะค่ะงั้นเราไปชมผลงานของอาจารย์พจน์กันเลยดีกว่าค่ะในบทเพลงด้วยความเคารพอย่างสูงจากวง Human Paradise ค่ะHow should I know?
ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับโชว์ของครูพจน์แจมรู้สึกยังไงบ้างกับโชว์นี้ก็รู้สึกว่าครูพจน์เนี่ยเป็นคนที่แบบมีความสามารถหลากหลายจริงๆค่ะก็เลยอยากจะฝากวง Human Paradise ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะค่ะตอนนี้ก็มาถึงผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือน้องพิมพ์ณประพัฒน์นนทนาชีวินนั่นเองค่ะค่ะน้องพิมพ์เนี่ยถือว่าเป็นเด็กน้อยเล็กที่สุดในบรรดาผู้เข้าแข่งขันของเราเลยล่ะค่ะใช่ค่ะน้องอยู่แค่ป.4เองอ่ะไม่รอช้างั้นเราไปชมผลงานเล่นเปียโนเพลงเพราะๆในเพลงบุหลันดันแม่ของน้องกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐประพัฒน์นนทนาชีวินชื่อเล่นว่าพีมค่ะหนูเลือกเปียโนก็เพราะว่ามันช่วยฝึกสมาธิหนูค่ะหนูเลือกเพลงบุหลันดันแม่เพราะว่ามันเป็นเพลงไทยที่มีความไพเราะขอบคุณโครงการนี้ที่ทำให้หนูกล้าแสดงออกเป็นไงกันบ้างคะน้องพิมพ์ของพวกเราน่ารักมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนเราอายุเท่าน้องเนี่ยเรายังเล่นเปียโนไม่ได้ขนาดนี้เลยเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะงั้นเราไปฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันดีกว่านะคะน้องพิมพ์นะลูกครูมองว่าน้องพิมพ์เก่งมากๆที่นะคะใช้ความกล้าของตัวเองในการสมัครเข้าแข่งขันนะคะซึ่งเข้ารอบมาเนี่ยหนูอายุน้อยที่สุดเลยนะคะทักษะการเล่นของหนูดีค่ะนะคะมีทักษะเป็นหนูที่มีความแม่นยำในเรื่องของการเล่นหนูอ่านโน้ตได้คล่องหนูเล่นได้ตรงตามจังหวะนะคะนี่คือทักษะพื้นฐานที่เป็นตัวที่จะนะคะพัฒนาเพียงแต่นะน้องพิมพ์ต้องเพิ่มในเรื่องของเทคนิคความเป็นธรรมชาติในการเล่นอารมณ์นะอารมณ์ในการนำเสนอเพลงที่หนูเล่นต้องมีการใส่อารมณ์นะลูกการเล่นดนตรีมันจะช่วยส่งให้เพลงที่หนูเล่นเนี่ยนะคะมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะน้องพิมพ์เก่งนะคะเข้ามาสู่รอบนี้เก่งมากๆเป็นกำลังใจให้ลูกนะคะในครั้งต่อไปน่าจะได้เจอน้องพิมพ์ในลูกใหม่นะคะ
ค่ะก็ขอขอบคุณความคิดเห็นจากคณะกรรมการด้วยนะคะค่ะสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปของเรานะคะอีกแล้วค่ะน้องคนนี้เนี่ยมีสกิลการเล่นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งหรือว่าจะเป็นเตง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 น่าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นชิงคำไม่ต้องเดาแล้วค่ะเราไปเจอกับน้องตั้งโอนันพัฒน์วิสรุตตาวงกันเลยค่ะกับเพลงโหมลงกระแต่สามชั้นเตง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 สวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อเด็กหญิงนันพัฒน์วิสรุตตาวงชื่อเล่นชื่อตั้งโอค่ะหนูเลือกขิมมาประกวดเพราะว่าทางบ้านสนับสนุนค่ะแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่ายแล้วก็มีเสียงที่ไพเราะค่ะหนูเลือกเพลงผมลงกระแต3ชั้นนะคะเพราะว่ามีเทคนิคปานกลางแล้วก็อารมณ์เพลงอ่อนหวานค่ะก็หนูอยากขอบคุณทางโครงการค่ะที่ให้หนูได้มาแสดงความสามารถแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาเล่นขิมกันเยอะๆเพื่อเป็นการสืบสานดนตรีไทยค่ะThank you.
สุดยอดจริงเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราได้เห็นน้องเนี่ยนำเสน่ห์ของเครื่องดนตรีไทยมาให้เราได้รับชมกันใช่ค่ะแอบเห็นน้องเนี่ยใส่ชุดไทยด้วยเข้ากับเพลงนี้มากๆเลยรู้ยังเลยว่ากรรมการจะคอมเมนต์กันยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราไปฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันดีกว่าค่ะก็สำหรับน้องณภพัฒน์นะครับเพลงที่เลือกมาก็เป็นเพลงไทยอยู่แล้วครับก็เป็นฟังนุ่มๆฟังนุ่มๆฟังสบายนะครับแล้วก็การที่เด็กนะครับตัวน้องๆที่ตัวเล็กๆหรืออย่างเงี้ยเล่นดนตรีได้ประมาณขนาดนี้นะครับก็ถือว่ามีความสามารถแล้วก็เก่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าในเครื่องมืออื่นนะครับว่าน้องจะสู้พี่ๆได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวไปดูการตัดสินภาพรวมกันครับโอเคครับขอขอบคุณกรรมการที่ให้คำแนะนำกับผู้เข้าแข่งขันของเรานะคะค่ะก็มาถึงผู้เข้าประกวดคนที่3กันแล้วนะคะลืมบอกไปเลยว่าคะแนนประเภทดนตรีเนี่ยก็สูสีไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วในรอบนี้จะเป็นใครในเพลงไหนกันคะแจมต่อไปนะคะเป็นน้องมีนพัฒนานาทีธนสารกับเพลงKiss the Rain ค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัฒนาทีธนสารนะคะชื่อเล่นชื่อมีนค่ะเพราะว่ามันเท่ดีอะค่ะเพราะแบบเราก็เห็นหลายๆคนเขาเล่นก็มันเท่ดีเห็นเพลงประกอบหลายๆเพลงของแบบว่าเกาหลีหรือไม่ก็เพลงไทยอะไรอย่างนี้มันก็เป็นกีตาร์แล้วก็ว่าอมันเพาะดีค่ะก็เลยฝึกเล่นดูพี่คะโดยเพลงแรกนะคะก็ชื่อว่าKiss the Rain คือมันเป็นเพลงแรกที่เราเล่นกับกีตาร์เป็นเพลงแรกเลยค่ะแล้วก็ส่วนเพลงที่2เรามีความรู้สึกว่าในตัวโน้ตเพลงอะค่ะมันดูมีอะไรมากกว่าเพลงอื่นๆที่เราเคยเล่นมาเราก็เลยหยิบเอามาเล่นค่ะก็อยากขอบคุณนะคะที่แบบว่าเราได้มีโอกาสมาแสดงอะไรแบบนี้อะค่ะคือเราอยู่ที่บ้านเราเล่นอย่างเดียวเราไม่มีโอกาสแสดงความสามารถของเราอะให้คนอื่นเห็นก็รู้สึกว่าชอบโครงการนี้นะคะคือเราจะได้แสดงออกมาจริงๆว่าเอ้ยเรามีมากกว่าที่เราทำได้ค่ะThank you.
ค่ะก็เหมือนกับเก้าอี้ต้องมี4ขากีตาร์ต้องมี6สายเจ้าหญิงต้องมีเจ้าชายแต่ทำไมฉันยังไม่มีเธอเฮ้ยคนเก่งแบบนั้นต้องการกันดีกว่านะคะสวัสดีครับผมพศ Human Paradise นะครับดีใจมากๆที่ได้มาเป็นกรรมการในงาน SHC Competition ในซีซั่น2นะครับการถ่ายทอดอารมณ์เพลงนะครับเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆในการเล่นดนตรีนะครับซึ่งมีนทำส่วนนี้ได้ดีแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆครับในการประกวดผลแพ้หรือว่าชนะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนได้ทำสิ่งที่ชอบแล้วก็มีโอกาสได้แชร์ดนตรีของตัวเองให้คนอื่นก็อยากให้ทุกคนรักษาโมเมนต์ตรงนี้เอาไว้แล้วก็ขอให้เล่นดนตรีให้สนุกนะครับค่ะก็ขอขอบคุณความคิดเห็นจากคณะกรรมการด้วยนะคะค่ะเมื่อกี้ก็เป็นในแนวเพลินๆกันไปแล้วนะคะแต่คนนี้ค่ะทำไมคะแจมเขามาในเพลงเร็วค่ะอยากฟังแล้วเนี่ยงั้นเราไปชมการเล่นเบสจากน้องลูกตาลนัทนิชาสองธานีในเพลงรู้กันเลยค่ะรู้อะไรไม่รู้ต้องไปดูถึงจะรู้นะคะชื่อนางสาวในนิชาสองธานีค่ะชื่อเล่นชื่อลูกตาลเลือกเครื่องดนตรีชิ้นนี้เพราะว่าเล่นเบสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตั้งแต่ป.5ค่ะเลือกเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงแนวโซลแล้วก็เป็นเพลงที่มีลายเบสชัดค่ะเลยแล้วก็คิดว่าเท่ดีก็เลยเลือกมาค่ะก็ขอบคุณที่จัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะทำให้พวกเราได้มาแสดงความสามารถในที่แห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะรู้ฉันรู้ดี
มากเลยนะคะสำหรับน้องลูกตาลใช่ค่ะสกิลตะกี้เนี้ยไม่ธรรมดาเลยค่ะงั้นเราไปฟังคอมเมนต์จากทางกรรมการกันดีกว่าค่ะนัทนิชาเบสครูไม่มีอะไรจะติเลยเธอเยี่ยมมากดีมากชัดเจนจังหวะดีตินิดนึงไม่ยิ้มเลยนะครับโอ้หน้าตึงๆไปหน่อยเข้าใจแหละว่าเป็นเครื่องดนตรีเบสเนาะมันจะไปยิ้มแย้มมากไม่ได้แต่ว่าเราก็ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงเพลงนี้มันเป็นจังหวะดิสโก้เนาะมันก็ต้องโยกคอยักไหล่ได้นะครับแต่นักเรียนอาจจะตั้งใจเนาะมันเลยหน้ามันเลยบึ้งๆไม่ยิ้มนะครับติแค่เรื่องยิ้มครับนอกนั้นจังหวะดนตรีเยี่ยมมากนะครับโอเคขอขอบคุณคอมเมนต์จากคณะกรรมการด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะมาถึงคนสุดท้ายกันแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องตั้งตารอน้องคนนี้แน่นอนใครกันคะเนี่ยเคยดีไหมคะน้องจามือกองน้องจาที่เป็นมือกองคนเก่งของเรานี่เองใช่ค่ะพวกเราพร้อมแล้วที่จะไปเจอน้องทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมผลงานการตีกองจากน้องจาณภัสสรอนุรัตพาณิชย์จากเพลงขอบคุณที่รักกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณภัสสรอนุรัตพาณิชย์ชื่อเล่นชื่อจาค่ะก็ปกติแล้วเนี่ยหนูเล่นกองชุดอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยมีโอกาสได้มาลงแล้วก็เลยเลือกเล่นกองชุดค่ะจริงๆแล้วหนูชอบวงนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ความหมายเพลงดีด้วยก็เลยเลือกเพลงนี้มาก็อยากขอบคุณโครงการนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูมีโอกาสได้ลงซีซั่น1ไปแล้วในเวอร์ชันที่หนูตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่เลยค่ะแล้วก็อยากได้มาเจอซีซั่น2ในปีนี้ก็เลยเฮ้ยถ้าอยู่บ้านมันจะธรรมดาไปค่ะก็เลยมาแข่งดีกว่าI'm not afraid to die.
านให้นั่งทำแล้วไม่นั่งทำไงดีแน่เลยอ่ะทำไมอ่ะก็เพลงมันซะขนาดเนี้ยใครจะไม่โยกหัวตามก็แบบไม่ได้แล้วป่ะเอาล่ะค่ะนั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันแล้วค่ะไปฟังกันเลยHello, Ja. This is Teacher Anand. Actually, I never met you before in this school, and I saw your video clip playing the drums. And honestly, let me tell you, the percussion, especially the drums, that person is the coolest person in the band, and you really played it wonderfully. You chose a very good tune.One thing which I noticed, like when you were playing, so your hands were a little bit stiff, so that you can work on. So make a little bit free movement. Just relax. Your hands look a little bit stiff. So that is only one thing which you can work on. And rest, everything was good. I really enjoyed watching you play the drums, and keep rocking.Thank you so much. ค่ะก็ขอขอบคุณคอมเมนต์และคำติชมจากคณะกรรมการนะคะก็ยังมีกันบ้างคะกับการประกวดประเภทดนตรีในวันนี้ค่ะครบรสและดุเดือดเผ็ดมันมากเลยนะคะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะมีความเห็นกันยังไงบ้างลองมาคอมเมนต์บอกกันได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะคะตื่นเต้นแทนผู้เข้าแข่งขันทุกคนเลยนะคะแล้วทุกคนล่ะคะตื่นเต้นเหมือนกันไหมผลจะออกมาเป็นยังไงเราไปลุ้นกันเลยค่ะและแชมป์ในการประกวด SSC Competition Season 2 Online Contest ประเภทดนตรีได้แก่น้องมีนพัฒนาทีคณะสาค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องมีนด้วยนะคะผู้ชนะเลิศประเภทดนตรีค่ะซึ่งจะได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากผู้บริหารโรงเรียนพระไทยคอนแวนต์ส่วนผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆนะคะก็จะได้เกียรติบัตรจากผู้บริหารเหมือนกันค่ะค่ะก็ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านและที่สำคัญผู้ชมทุกคนที่ติดตามมา3วันเลยนะคะแต่เรายังเหลือกันอีก1วันค่ะนั่นก็คือวันพรุ่งนี้กับรางวัล Popular Vote ที่มีผู้เข้าร่วมทั้ง32ทีมและยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับถ้วยรางวัล Popular Vote นั่นเองค่ะมาร่วมลุ้นเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมทั้ง32ทีมในวันพรุ่งนี้กันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสิ้นสุดกันไปแล้วนะคะกับการแข่งขัน SSC Competition Season 2 Online Contest ประเภทดนตรีซึ่งเป็นการแข่งขันประเภทสุดท้ายของรายการเรานั่นเองค่ะในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัฒนาณทีธนสารมีนแชมป์การประกวดประเภทดนตรีด้วยคะแนนรวม468คะแนนจากกรรมการทั้ง5ท่านด้วยค่ะและสำหรับในวันพรุ่งนี้จะเป็นการประกาศผลรางวัล Popular Vote ที่ท่านผู้ชมได้ทำการกดไลค์จากทาง TikTok ของโรงเรียนพระอริทัยคอนแวนต์ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะตำแหน่งแชมป์ Popular Vote ในปีนี้จะเป็นใครพรุ่งนี้เจอกันค่ะWe'll be right back.